รวบแล้วสี่โจหิ้วสาวไปส่งห้องพักอย่างให้การไม่ตรงกันตำรวจรอผลนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินคดีตามกฎหมายจากกรณีหนุ่มรายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กตามหาชาย4คนที่ประคองร่างน้องสาวของเขาอายุ18ปีสภาพไม่ได้สติเข้าไปภายในห้องพักย่านดินแดงก่อนจะถูกทำมิดีมิร้ายน้ำลายฟูมปากตาเหลือกเหตุเกิดวันที่29ตุลาคมต่อเนื่อง30ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาศาลอาญารัชดาพิเศษได้อนุมัติหมายจับ4ผู้ต้องหาประกอบด้วยนายเติ้ลนายโอมนายพีทและนายมิวในข้อหาร่วมกันกระทำทำเราในลักษณะส่งหญิงในตอนแรกตำรวจสน.ดินแดงจับกลุ่มตัวได้หนึ่งรายคือนายเติ้ลผู้ที่ติดต่อผู้เสียหายทางแชทไลน์ซึ่งได้จากการของผู้เสียหายเมื่อ2วันก่อนเกิดเหตุล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจสน.ดินแดงได้คุมตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก3คนมายังห้องสืบสวนหลังจากถูกกดดันจนขอมอบตัวที่ย่านพญาไทกรุงเทพมหานครจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การไม่ตรงกันบางรายอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนผู้เสียหายขณะที่บางรายบอกว่ามีการรุนแรงด้วยการใช้นิ้วจับหน้าอกหอมแก้มแต่ไม่ได้มีการร่วมเพศไม่มีการมอมยาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามตำรวจจะรอผลนิติวิทยาศาสตร์และผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป